สองยุคแรกพี่ยุ้ยมองว่าเป็นยังไงดีลายจุดเลยใช่ไหมลายจุดต้องมีจุดนะที่จะเป็นแคชเชียร์ลุคก่อนไหมฮะหรือจะพี่เอาเป็นสปอร์ตก่อนนะโอเคพี่อยากจะชอบอย่างนี้อันนี้ก็ดูเป็นภาพอันนี้ดูสิเนื้อผ้าก็เป็นจุดเหมือนกันแอบจุดแอบจุดเหมือนกันเนื้อผ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นอย่างนี้นี่ก็จุ่มเหมือนกันนะแต่ก็จะมองไม่เห็นเลยเนาะใช่นี่ก็คือเนี่ยพี่อยากให้เวลาโทนออนโทนเป็นจุดออนจุดใช่ค่ะ1ลุก1ลุกอย่างนี้ถ้าเป็นพี่ก็จะใส่อันนี้แล้วก็อาจจะเติมให้อยู่ข้างในแค่แป๊บนึงใส่ซ้อนกันนะแต่ว่าจะใส่กับอะไรดีล่ะกับกราฟิกชนเลยจ้ะกับลายชนลายลายชนลายแถมให้แถมสีนิดนึงส่วนนี้เป็นจุดแต่เป็นโทนออนโทนออนโทนลุกออกมาแล้วพี่ยุ้ยสักมาจริงๆอ่ะพี่อันนี้ถ้าความตั้งใจมันคือถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีจุดใหญ่จุดเล็กMy name symbolized all that was corrupt to society. His name symbolized all that was pure. And I was being held in the embrace of a man. คืออันนี้ไอ้ชอบตรงแบบตรงเต็มที่อ่ะเพราะมันเต็มที่แต่มันเป็นกลมกลืนมันแบบมันเพราะด้วยความที่มันมีสีอ่ะความที่สีดำขาวมันโผล่มันก็คือมันก็มีชัยกว่าครึ่งแล้วมันก็แล้วยิ่งมาแบบไอ้ได้สีมะนาวมาช่วยทำให้แบบเอ้ยเพราะถ้าเกิดไอ้ว่าตัดถ้าเกิดเขียวมะนาวไม่มีมันก็จะดูธรรมดาธรรมดานะอันนี้ดูเป็นสปอร์ตที่ว่าคือมันดูแล้วแบบเราไปสามารถไปไหนก็ได้อย่างเช่นจะไปช้อปปิ้งจะเดินเล่นจริงๆแล้วออฟฟิศถ้าออฟฟิศแซ่บๆเนี่ยเขาก็ก็ได้อยู่ชอบตรงที่ว่าลายจุดไม่จำเป็นต้องเป็นลายปริ้นใช่คำว่าจุดคำว่าดอทมันคือสิ่งที่ texture ทำแล้วเกิดอย่างเนี้ยพอเจอพื้นผิวสีข้างบนนี่คือเป็นลายของผ้าใช่ไหมคะเป็นเลเซอร์เป็นเลเซอร์คัดผ้าเป็นผ้ามันจะเป็นรูของมันอยู่แล้วพอเป็นเลเซอร์คัดผ้าปุ๊บไปเจอกับสีผิวนี่จะแนะนำอย่างเงี้ยข้างในถึงว่าผู้หญิงควรใส่เป็นท็อปยังไงฮะถ้าเป็นคนสนุกชอบสนุกเนี่ยหรือว่าชอบแบบว่ากล้าแต่งตัวบลาสีนูดไปเลยอ๋อฮะแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่ยังไม่กล้าหน่อยนึงหรืออาจจะใส่เป็นเสื้อยืดเสื้อกล้ามฮะข้างในเป็นสีซึ่งให้แบบรุนแรงไปเลยสมมติถ้าพี่เป็นน้องนี้ข้างในพี่จะใส่เป็นสีแบบออกเป็นโทนเดียวกับรองเท้าให้มีอะไรลูกเล่นที่ดึงกลับขึ้นไปหน่อยนึงนะฮะแต่จริงๆแล้วที่ถ้าถามพี่ชอบให้คลีนอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าความรู้สึกว่ายังไงแล้วเนี่ยมันสวยด้วยตัวของมันเองด้วยเท็กซ์เจอร์บนและเท็กซ์เจอร์ล่างที่มันแตกต่างกันจริงๆพอมันสีเรียบเนี่ยหลินแอบคิดว่ามันดูไม่ค่อยโป้นะคะเพราะว่ามันไม่เห็นว่าเป็นเสื้อในขนาดนั้นความโป้แล้วว่ามันอยู่ที่เจตนามากกว่าการใส่จริงซึ่งจริงๆแล้วตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้โป้เลยนะไม่โป้เลยมันดูเรียบๆดูถ้าสมมติเราไปใส่อะไรที่มันเป็นทูปคาดอย่างเงี้ยมันจะทำให้รู้สึกยิ่งโป้ได้2ลุกอยากชิวๆหน่อยอันนี้ให้ยุ้ยมาอีก2ลุกแต่ต่อไปจะขอเป็นทำงานนิดๆก็ไม่รู้นะว่าเราทำงานของพี่เนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะแซ่บอย่างนี้เลยนะพี่ยุ้ยนะเมื่อกี้ผ่านไปแล้ว2ลุกนี้พี่ยุ้ยขออีก2ลุกก็เป็นจุดไหมอ่ะจุดที่ยังก็ต้องเป็นจุดใช่ไหมอ่ะยังไงเราก็ต้องโฟกัสดอทนะจุดเล็กชนจุดใหญ่โอ้โห
ถ้าคนไม่รู้จะใส่ยังไงเพย์เซฟอย่างเงี้ยหรือว่าจุดเหมือนกันมันได้ทั้งคู่ถ้าสมมติว่าไม่รู้จะใส่ยังไงเพราะว่าการที่เราจะมาแมทช์อะไรเงี้ยยากอย่างเงี้ยแต่ชอบอันนี้นะชอบดีเทลเรื่องอันนี้ชุดหนึ่งอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เรียกว่าดอทใช่ไหมก็อ่ะดูไกลๆมันก็เป็นลายจุดแต่ถ้ามองใกล้ๆถ้ามองใกล้ๆเป็นลายดอกไม้อาจจะเป็นการทำลายซ้อนลายป่ะคะอันนี้ก็เหมาะกับสาวทำงานเนาะเหมาะเลยเนี่ยเวลาแบบงานยุ่ยเนาะธรรมะทะแมงผู้หญิงสองคนนี้ไม่เหมือนกันผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบเท่ๆสมาร์ทผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบว่าหวานๆแบ๊วนิดนึงแต่ก็ไม่แบ๊วนะจ๊ะแต่ก็ไม่แบ๊วนะจ๊ะลึกขนาดนี้หน้าลึกหลังขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูกันอีก2โรคไปทำงานออฟฟิศได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนใส่ก็ต้องมีความมั่นใจ uh-huh. ใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งเนื่องจากว่าคอมันก็จะลึกนิดนึงเวลาจะไปทำงานเลยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อยนึงนั่งข้างๆของข้างๆก็เกรงใจนิดนึงว่าแขนเสื้อจะไปโดนหรือเปล่าแต่อันเนี้ยสำหรับพี่เนี่ยคนที่รูปร่างใหญ่เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนิดนึงสำหรับลุคนี้เพราะเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันมีวอลลุ่มอยู่แล้วถ้าคนตัวใหญ่ใส่แล้วจะมีวอลลุ่มเข้าไปอีกมันจะยิ่งแบบแต่ช่วยเรื่องคนหัวไหล่ใหญ่ได้นะแต่หมายว่ารูปร่างที่เป็นปกติแต่ช่วงบนอาจจะอย่างเราไหล่กว้างอย่างนี้ก็สามารถใส่อีพางได้แต่บางอันเนี้ยหลายคนจะชอบเพราะเนื่องจากมันจะปิดต้นแขนใช่ไหมเนื่องจากจะปิดต้นแขนแต่พี่สิ่งที่พี่ชอบตัวนี้อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือมันเป็นกางเกงเหมือนคล้ายๆกับจัมสูทใช่ไหมจ๊ะนี่คือกางเกงจัมสูทใช่แล้วก็เวลาเราจะทำอะไรจะลุกจะเดินสะดวกไม่ต้องกลัวโป๊เพราะว่าแน่ๆเพราะว่าในออฟฟิศเนี่ยก็เพราะว่าระดับความสั้นก็ไม่สั้นมากก็ไม่สั้นก็ไม่ยาวเป็นกางเกงก็เลยดูไม่สั้นแต่พวกจำสูตรอ่ะมีปัญหาอย่างนึงเวลาเข้าห้องน้ำนะผู้หญิงอ่ะจะรู้ดีเวลาเข้าห้องน้ำสวยต้องทนพอคือต้องถ้าเกิดจะใส่จำสูตรก็ต้องไม่กินน้ำเลยเป็นอูดอ่ะวันนั้นนะคะก็ต้องแบบเก็บๆนะแต่พูดถึงเรื่องลายที่พี่พูดถึงลุคนี้ว่าเซฟหมายถึงว่าคนที่คือที่ลายจุดใส่ได้หมดอันเนี้ยใส่ได้หมดแล้วคือไม่ต้องไปแมทเองไม่ต้องไปแมทเองคือแบบว่าคือหนึ่งการที่เราจะต้องวันหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดเลยว่าจะใส่อะไรแค่คิดว่าจะเอาเครื่องประดับหรือรองเท้าหรือสั่งกูได้แค่นั้นพอลุคนี้ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเอ๊ะพอมองการมันคือดอทมันคือพวกกันดอทคนสายตาสั้นแน่นอนพวกกันดอทแน่นอนแต่ในชีวิตจริงถามเป็นฉันคงไม่เดินแล้วแบบพวกกันดอทหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ลุคนี้นะพี่เป็นคนที่ชอบผู้หญิงใส่กางเกงประมาณอย่างลุคเนี้ยจะสวยก็ต่อเมื่ออยู่บนส้นสูงกางเกงเนี้ยถ้าเมื่อไหร่อยู่แฟลตปุ๊บเนี่ยพี่ว่ามันจะดูแบบเอ๊ะ
อยู่บ้านนิดนึงอะไรเงี้ยนะแต่โดยส่วนตัวพี่ชอบที่มันข้างบนมันคลีนคลีนแต่ว่ามันมีกางเกงเนี่ยมันเป็นจุดดึงความสนใจแล้วกางเกงเป็นลายขนาดเนี่ยก็มีความสุภาพเกิดขึ้นด้วยโครงสร้างข้างบนที่มันมาช่วยงั้นเรามาสุภาพละต่อเลยไหมคะแบบเรียบร้อยละต่อไปลุกต่อไปลุกต่อไปเรียบร้อยค่ะหรือแซบขอพี่เรียกว่าเรียบร้อยดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวดูกันมาอีกถึง2ลุคอันนี้อยากให้พี่ยุ้ยแบบสนุกสนุกเลยเอาแบบสนุกๆเลยแบบว่าเอ้ยดอทแบบจะด้วยสีด้วยเทคเจอร์ได้หมดเลยถ้าเป็นพี่จะใส่สีเลยแหละสาวเทคโนไปเลยมั้ยตัดขาดลายสุดอ่ะซ้อนกันได้ไหมซ้อนกันก็กลายเป็นลายจุดแล้วไงจ๊ะผู้หญิงคนนี้จะไปไหนก็ไม่รู้แหละแต่นางแต่งเยอะโอเคแต่นางชอบอ่ะอีกรูปนึงค่ะจะไปไหนดีล่ะตอนนี้พี่ยูดูคล่องมากอ่ะอยู่ที่บ้านต้องแบบแต่ว่าเออดูคนไม่มีเลกกิ้งอันนี้คือเลกกิ้งที่ดูแซ่บเนาะแล้วก็พอมาตอนนี้เป็นเลกกิ้งใช่ไหมเลกกิ้งด้วยพี่ยุ้ยนี่คือลายชนลายใช่ไหมคะใช่จ้ะก็ดูแซ่บนะถึงจะเป็นสีขาวดำจริงๆกับพี่ว่ามันดูมันเป็นอะไรเพราะมันเซฟด้วยสีเซฟด้วยสีแล้วลายกับลายมันก็อยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วนี่อ่ะเนี้ยได้ทั้งหมดเลยเนี้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ได้ไหมอ่ะนี่เลยนี่เราเริ่มมีหลายลุคแล้วนะเราต้องพัดนะจะเกินแล้วเธอต้องเหลือ2ลุคนะเกินแล้วนี่ไงอันนี้จะลุคไหนก็ได้ลุคใดลุคหนึ่งทีนี้ให้พี่ยุ้ยเลือก3ลุคนี้ชอบอันไหนเนาะถ้าเอาสามผู้หญิงเธออยากเห็นลุคไหนจริงๆชอบอันนี้แต่ว่าขาวดำมีเยอะแล้วไงไปโน่นไหนไม่แต่จริงอันนี้ดิฉันก็อยากให้คนเห็นนะว่ามันไปได้กันมันไปกับกราฟิกได้นะเธอลองดูมาจากไหนจ๊ะเนี่ยสองคนนี้มาจากคนละที่แน่นอนไม่ตอนเช้าฉันเป็นนี่ไงตกกลางคืนฉันเป็นปาร์ตี้คืออย่างที่บอกว่าลายจุดมันไม่จำเป็นต้องเป็นลายปริ้นท์ไปมันเป็นเกิดจากที่เราพี่บอกประจำว่ามันอาจจะเกิดจากการ texture ผ้าใช่ไหมอย่างโยใส่เนี่ยอย่างโยใส่ก็เป็นลายจุดเหมือนกันเห็นไหมจุดบนเป็นลายจุดอีกเหมือนกันแต่เป็นจุดที่ผสมกับลายอื่นนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วของโยมันคือผ้าลูกไม้เนี่ยนางก็จะมีจุดลูกไม้แล้วก็ถูกปริ้นลายนะครับเรากลับมาถึงอันนี้ก็คือเป็นผ้าตะข่ายเหมือนกันซึ่งพอเรามองปุ๊บเนี่ยมันมีความสนุกสนานของมันเองอยู่แล้วด้วยเรื่องของสีก็ดีหรือเรื่องของแมทเทียลก็ดีการที่จะใส่อันนี้คนใส่เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องหนึ่งคือความโป๊หรือคนที่จะเลือกใส่เนี่ยก็ต้องดูนิดนึงว่าขาต้องสวยจริงๆนะไม่ใช่ขาแบบนักกีฬามาเลยนักเรียน
ือไอ้ขนาดกีฬาไม่เท่าไหร่แต่ขาที่เป็นรอยเป็นอะไรอะไรอย่างนั้นน่ะคือมันก็ต้องมีวิธีใส่หรือว่ามันก็ต้องดูแล้วไม่ใส่ไปไหนผิดที่ผิดทางใช่แล้วถ้าเป็นช้อยสำหรับคนอยากแต่งตัวอย่างเงี้ยแต่ขาไม่สวยถ้าเป็นดิสโก้แพนสามารถไหมคะหรือว่ามันแล้วแต่เหมือนกันคือมันก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเราใส่แล้วมันจะไปยังไงมาก็หลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่าบางทีเนี่ยคนหุ่นดีๆใส่แล้วอาจจะสวยแต่ถ้าบางคนที่มันมีเนื้อไม่พึงประสงค์เนี่ยมันอาจจะทำให้ดิสโก้แพนดิฉันว่าคนที่ใส่สวยที่สุดคือ